ติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างทีนี้ก็ต้องขยับนะครับไปกันต่อครับเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับผมที่ศึกจิตเมืองนนท์ซูเปอร์ไฟท์ที่อตกแหละที่อตกแหละนะครับอตกสาวนะครับอตก3นะครับเป็นนัดเปิดสนามจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมครับคุณผู้ชมครับผมนี่ชื่อเต็มเขาชื่อสนามเขานะครับหรืออตก3ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการปะทะกันนี้เราบอกไปในช่วงต้นรายการครับระหว่าง TK กับจิตเมืองนนท์โอ้เรียกว่าคู่มวยน่าดูมากๆนะครับอ่ะไล่เรียงกันนะครับคู่แรกตะวันฉายยูฟ่าบูมเด็กเซียนเจอกับเดินชนเล็กแดงพนมดวงรักอ่านี้แต่เริ่มมาชนกันจริงๆก็คือเนี่ยสิงห์เห PK แสนชัยมุทัยยิมเจอกับทูมาโลอีเลียดกรุ๊ปอะคาเดมี่ครับกฤษเพชรรัตนพานุเจอกับพรพิทักษ์สทถนอมศรีบางปูนะครับแล้วคู่เอกก็เพชรสีหมอก PK แสนชัยมวยไทยยิมเจอกับชัยสสต้อยแปดริ้วครับได้เสียมากๆนะครับคู่แรกตะวันฉายกับเดินชนเล็กก็ได้เสียนะครับตะวันฉายมวยขวาฝีมือจัดจ้านของเจ้าบูมอ่ะสีเสื้อหน้าเสืออะไรดีอยู่แล้วนะครับของเจ้าบูมก็อย่างที่ทุกคนรู้อ่ะกองเชียร์เป็นมวยเด็กๆแต่กองเชียร์เยอะแล้วก็มีตัวเงินเขาทำไปเล่นนะพี่นุ๊กมันเป็นแบบที่เป็นเด็กรุ่นใหม่อ่ะที่เล่นกันโอ้โหแบบว่าระเบิดเล่นกันแบบว่าได้เสียสุดๆเลยเดินชนเล็กแดงพนมนงรักก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งสายเลือดใหม่ของค่ายมวยเมืองนนท์เขาเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าดาวรุ่งสายเลือดใหม่ทั้งคู่ใช่แล้วก็ตอนนี้ที่อตกพี่นุ๊กก็ไปเห็นบรรยากาศอยู่แล้วเวลามวยเขาเชียร์มวยรองพี่โน้ตเห็นไหมบุ้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 มสนั่นเวทีก็คู่แรกชอบตะวันฉายครับคู่แรกชอบตะวันฉายคู่ที่สองเนี่ยคู่ที่สองชอบสิงห์เหพีเคชอบสิงห์เหพีเคครับสนุกแหละคู่นี้แต่ผมบอกให้เลยว่าสนุกได้เสียทุกคู่แหละนะครับแล้วก็กิจเพชรต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้พรพิทักษ์คู่ที่สองมองไม่ที่สิงห์เหไม่คิดถึงน้ำเบนเหมือนที่ช่วงนี้จะกลับจากต่างประเทศนะคือน้ำเบนก็ทำมวยดีอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าที่ผมออกอย่างเงี้ยผมออกดักไว้เผื่อว่าเขาไม่เชียร์เจ้าถิ่นไงใช่ไหมเพราะว่าเจ้าถิ่นมันได้เปรียบเขาเชียร์เจ้าถิ่นถ้าเป็นเราเอ้ยกูเชียร์ทีมเยือนดีกว่ากูเชียร์ทีมเยือนว่าเที่ยวนี้มุมนี้น่าใจผมอ่านว่ากองเชียร์เนี่ยแฟนมวยที่มันเข้าไปดูในสนามเนี่ยมันต้องเชียร์แบบช่วยกันเชียร์สิงห์เหทีมเยือนใช่ไหมแล้วกิจเพชรกับพรพิทักษ์ต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์พรพิทักษ์ฝีมือครับฝีมือก็เหมือนกับอะไรอ่ะเพชร8ริ้วเหมือนกันอะไรพวกเนี้ยใช่ป่ะครับพรพิทักษ์เนี่ยจังหวะฝีมือจัดเหลี่ยมตัวดีลีลาเชิงชกตลาดแต่ลูกแข็งแรงเนี่ยอยู่กับทางด้านของกิจเพชรครับอยู่กับทางด้านของกิจเพชรแล้วถ้ากิจเพชรเดินถึงตัว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 นะครับเหมือนหายใจลดต้นคออ่ะมึงจะอยู่ตรงไหนกูอยู่ตรงนั้นมึงอยู่ตรงไหนกูอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวกิจพรพิทักษ์ก็ต้านไม่ไหวครับผมก็ไปกิจเพชรครับแต่ว่าคู่เอกเนี่ยเพชรสีหมอกกับชัยเนี่ยเพชรสีหมอกอาวุธมวยมันแรงนะครับแต่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเพชรเสมอตัวนี้เมื่อก่อนเก่งมากแต่ว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับ PK เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยเมื่อก่อนดังมากนะเมื่อก่อนตอนมวยเราเตี้ยมน้อยแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยมาอยู่กับเสาเอกเสาโทที่เคซ่ายิมเนี่ยแต่พอมาอยู่กับ PK เนี่ยไม่ชนะใครเลยยังไม่ชนะใครเลยแพ้มาตลอดแพ้มาตลอดแพ้มาตลอดชนะ3สิงห์นู้นตั้งแต่ปี63นู่นนะครับแล้วก็มีเด่นภูไทยชนะไปชนะเด่นภูไทยไม่ฟอร์มไม่ค่อยติดตาเท่าไหร่อ่ะช่วงหลังไปชนะที่บุรีรัมย์ตั้งแต่นู่นน่ะพฤศจิกาแล้วเลื้อเวทีไปกี่เดือนนะแต่กับชัยเป็นเจ้าบ้านด้วยก็ชัยเถอะสรุปง่ายๆชัยร่างกายมันดีกว่ามันได้ต่อยสม่ำเสมอกว่าครับรายการวันเสาร์นี้พี่แจ๊มีชอบใครไหมที่รายการ PK ชนกับปิดเมืองนนท์เนี่ยกิจเพชรกิจเพชรผมชอบลูกแข็งแรงของกิจเพชรชอบแข็งแรงกิจเพชรตัวนี้ข้างหลังมันต่อยนี่ติดตามากเลยนะรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไปต่อยที่มาชนะแลมบองที่พะเยาชนะแลมบองที่อมน้อยครั้งล่าสุดแต่มันแพ้แลมบองที่สงขลาใช่ถูกแล้วแต่วันนี้มาเยือนที่อตกครับก็เป็นทีมเยือนแหละเป็นทีมเยือนครับก็กิจเพชรน่าจะเคยต่อยอยู่ที่นั่นตั้งแต่สมัยที่รายการป่าชุมถ่ายทอดสดอยู่ที่นู่นเนี่ยวันนี้ก็กลับไปที่อตกมาอีกทีนึงได้ครับทีนี้ก็มาปิดเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง